ขึ้นก็คือทุกวันนี้ก็ทำธุรกิจด้านเกี่ยวกับสื่อที่รับงานทั้งทั่วโลกทั่วโลกก็คือเรามีลูกค้าอยู่ทั่วโลกในหลายๆกลุ่มมากทั้งในภาครัฐรัฐบาลทั้งบริษัทเอกชนต่างๆมากมายก็ถือได้ว่าใช้ทักษะในการสื่อสารได้ดีเยี่ยมมากๆไม่งั้นคงติดต่อสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่อยากจะโชว์ตัวเองแล้วแต่ก็มันเป็นอะไรที่สำคัญอ่ะถ้าเรามีความสามารถที่จะสื่อสารใครก็แล้วแต่ถ้าเราเรียนรู้วิทยาศาสตร์เยอะๆเราเก่งวิทยาศาสตร์เรารู้เรื่องวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้อย่างเดียวความรู้นั้นเนี่ยมันสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่นเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกมั้ยดูหนังถ้าหลายๆคนบอกว่าโอเคเราอาจจะชอบวิทยาศาสตร์แต่เราเคยดูหนังแนววิทยาศาสตร์บ้างไหม Star Wars ดูไหมครับดูไหม Star Trek หรืออะไรอื่นๆดู Star Wars ใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเรื่องมากเลยที่หนังเหล่านี้มันเป็นหนังวิทยาศาสตร์ครับคือแต่จะบอกว่าฝันของน้องมาก็ไม่ได้เหลือเชื่อเลยฝันของน้องๆคนอื่นๆด้วยมันไม่ได้เหลือเชื่อเลยนะอยากเป็นครูอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นคนผลิตคอมพิวเตอร์ฝันเหล่านี้เป็นจริงได้น่าจะต้องยอมรับฟังในสิ่งที่ลูกบอกในสิ่งที่ลูกอยากจะเป็นในสิ่งที่ลูกอยากจะทำอย่าพยายามไปบังคับหรือวางกรอบชีวิตเขาและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเมื่อไหร่ที่ลูกอยากจะทำอะไรอาจจะทำ